แล้วเราอยู่กันที่สวนผึ้งนะครับอย่าเรียกว่าฝนตกขอให้เรียกว่าพายุเข้าคุณโดนอะไรครับโดนแตนมีกี่ตัววะมีที่หลังด้วยเหรอนี่เหรอหูต่อยนี่อันนี้คือแผลแตนเล่นยังไม่มีอารมณ์เล่นอีกสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สวนผึ้งนะครับเรามาที่เขาเรียกว่าเป็น Defender ชื่อเต็ม Defender Experience Glamping นะครับเป็นแคมป์ที่อยู่ด้านหลัง Scenery เลย Scenery สวนผึ้งเนี่ยเขาจะมีแคมป์ที่อยู่ริมน้ำเราจะพามาดูนะเพราะที่นี่ก็มีการแบบเทสรถด้วยแล้วก็มาอยู่แคมป์ด้วยพักผ่อนด้วยดื้อถือเคเหอโตสุพรรณกะสมามาทำไมและเบลพัดพัดไปไกลๆอะไรบอกว่าก่อนหน้าที่จะมาเราจะมาเมื่อวานน้ำใสมากค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนฝนตกหนักเขาบอกว่าปกติน้ำใสช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนะครับเพราะนั้นแม่น้ำพาชีก็เลยเนี่ยครับเป็นสีช็อกโกแลตตอนนี้เป็นลาเต้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาเก็บแบบพวกชิงช้าขึ้นหมดแล้วจากที่เราคิดว่าเราจะไปนั่งทานน้ำแล้วก็ถ่ายรูปชิงช้าไม่มีแล้วบ้านกันที่เรานอนนะฮะราคาที่นี่นะครับถ้าวันธรรมดาเนี่ยแคมปิ้ง AB เนี่ยครับที่เรานอนคือละ 15,000 แต่ถ้าเป็นวันหยุด 18,000 แต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นนะฮะปลายปีที่อากาศหนาวๆเนี่ยจะ 16,000 วันสุดธรรมดาก็จะเป็น 20,000 เข้ามาถึงนะครับก็จะเจอก็จะมีกาแฟนะครับถ้าแคปซูลเป็นคอมพลีเมนทารีใช่ได้เลยนะครับมีเครื่องชงกาแฟแล้วก็นี่ครับวอนะฮะก็จะเอาไว้เวลาแบบต้องการอะไรอยากให้บริการนะครับก็ติดต่อผ่านวอได้เลยก็ตรงนี้ห้องนั่งเล่นครับมีแอร์นะครับมีตู้เย็นมีน้ำเปล่าเนี่ยครับเป็นคอมพลีเมนทารีส่วนที่เหลือก็ตามราคานะครับที่เขียนเอาไว้เข้ามาดูห้องนอนอันนี้เป็นที่นั่งนะข้างในแล้วก็มีทีวีดู Netflix ได้แล้วก็เตียงนอนนะครับมีแอร์ครับแอร์เย็นฉ่ำเห็นแม่น้ำข้างหลังผมไหมครับเขาบอกว่าเวลาปกติเนี่ยน้ำมันจะตื้นครับใสแล้วก็สามารถที่จะลงไปได้คือลงไปเหยียบได้เลยแล้วก็มีการเสิร์ฟดินเนอร์ตรงนั้นด้วยอย่างที่พูดไปครับราคานี้ครับรวมอาหาร2มื้อแล้วนะครับคือมื้อเช้าแล้วก็มื้อเย็นซึ่งมื้อเย็นเนี่ยวันนี้เขาจะเสิร์ฟเป็นอาหารกะเหรี่ยงนี่เขาบอกก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะมีโต๊ะนั่งหน้าห้องรับบรรยากาศถ้าตอนหนาวนี่คือแบบคงฟินมากมีเก้าอี้ตรงนี้2ตัวมีตรงนี้2ตัวนะฮะอันนี้คืออ่างล้างหน้ามี2อ่างสวยงามอันนี้ก็คือสำหรับน้ำองุ่นหมักใครอยากกินอันนี้ก็จะมีราคาแหละเขียนอยู่ชัดเจนมาดูห้องน้ำกันบ้างนะครับห้องน้ำเนี่ยอันนี้เป็นห้องขับถ่ายนะฮะมีพัดลมจิ๋วพัดลมแคมให้นะครับแล้วก็เวลาล็อกเนี่ยถ้าสมมติคนเห็นนะมันจะเป็นแบบระบบธรรมชาติอ่ะคือจะใช้ไอ้เนี่ยล็อกเท้าทำน่ารักดีความเจ๋งอันนึงประตูเป็นประตูอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติไงนี่ใช้วิชาแบบตั้งแต่มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์คือใช้หินถ่วงเห็นป่ะแล้วพอมันหนักปุ๊บหินมันก็จะดึงกลับลงมาอันนี้ห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำก็ใหญ่นี่ครับทุกคนบรรยากาศดีๆแบบนี้ในเต็นท์แบบนี้ต้องฝนตกสิครับแม่อย่าเรียกว่าฝนตกขอให้เรียกว่าพายุเข้าเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่าตอนนี้ระดับน้ำขึ้นสูงนะคะเราจึงต้องอพยพย้ายค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่ย้ายอ่ะก็คืออาจต้องกอดชูชีพนอนถ้าน้ำมาจริงเนี่ยฝนตกหนักมันก็สามารถขึ้นสูงได้มากๆความปลอดภัยเขาจะมีคนดูต้นทางปลอดภัยอยู่แล้วแต่เขาจะเตรียมห้องไว้สำหรับสแปร์ว่าจะขึ้นไปนอนบนแถบดูว่าพรุ่งนี้ถ้าสถานการณ์โอเคอาจจะลงมานอนข้างล่างใหม่นะทุกคนก็วันนี้ได้ดูเท่านี้กันไปก่อนนะครับทุกคนเนื่องจากฝนตกนะครับเลยย้ายมานอนบ้านข้างบนแทนนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีนารีนะครับเดี๋ยวเราจะกินข้าวชั้นบนนะครับสวัสดีครับว้าวมื้อนี้คืออาหารกะเหรี่ยงข้าวที่เขาบอกเป็นข้าวอะไรนะอบในไม้ไผ่ใช่เนื้อมาเป็นก้อนคือถ้าพูดถึงอาหารกะเหรี่ยงครับมันคือเหมือนอาหารไทยนี่แหละรสชาติจัดจ้านนี่ไก่อะไรนะไก่มักเป็นเครื่องเทศเป็นไก่เครื่องเทศสักอย่างอืมอืมคืออร่อยสวัสดีครับทุกคนเมื่อวานฝนตกหนักแล้วเขาก็ให้เราย้ายขึ้นมาเพราะว่าเป็นเรื่องความเซฟตี้นะมันอยู่ใกล้ริมน้ำเงี้ยเราต้องเข้าใจกันว่าการไปเที่ยว
ริมน้ำเนี่ยบางครั้งวันที่ช่วงฝนตกหนักจริงก็จะมีน้ำป่าอันนี้มันไม่ใช่ข้อเสียซะทีเดียวนะมันเป็นข้อดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาค่อนข้างเซฟตี้เขาแบบมีดูคนดูต้นทางแล้วก็มีการโคประสานงานโอ้ข้างบนห้องดีมากโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวเช้านะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเวลาเราซื้อมาเนี่ยมันจะมีให้ทดสอบรถด้วยซึ่งการทดสอบรถเนี่ยก็จะเป็นกลับไปตามรูทที่สวยงามในราชบุรีไฮไลท์เนี่ยเขาจะมีไปแบบแกรนด์แคนยอนราชบุรีกับอีกที่นึงไปเขาสนแต่เราขอรวบ2มาทีเดียวเลยเดี๋ยวกินข้าวเช้าดีกว่าไปฟัดข้าวเช้าอะไรนะข้าวผัดกุ้งกินข้าวกันไปเทสไรด์นะครับคือ yeah. ไปตามรูทเส้นทางแล้วก็ไปเที่ยวด้วยมิได้เป็นสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับแต่แค่ว่ามันเป็นรถที่ไว้ลุยออฟโรดนะครับเป็น Defender และ Rover นะสตาร์ทรอไว้เรียบร้อยแล้วปึ๊บตอนนี้ครับเรากำลังจะไปที่แคมป์1 2 3ตามปกติอ่ะเนี่ยเขาจะพาไปเหมือนแบบรูทมีแบบมีรูทปิกนิกรูทถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารวบเป็นรูทเดียวกันเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำแบบที่เขาบอกมั้ยเพราะว่าฝนตกทุกคนถึงแล้วนะฮะตอนนี้วิวสันโหมันสวยมากมันเป็นหมอกไงแต่ว่าแบบมันแค่แฉะๆนิดนึงมันเป็นแบบสีเขียวที่เป็นแบบ50 shade of green นี่ 50 shade of green โอ้โหความเละไม่อยู่จริงอันนี้คือแกนแคนยอนราชบุรีนะครับก็เป็นแบบเมืองหินนะครับในสถานีทดสอบรถนะครับที่ได้ใช้ฟังก์ชันต่างๆนะครับของรถเส้นทางตึ๊ดๆดิวดิวต้องรถใส่ชอบชอบแบบนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าลงโดยไม่ต้องแตะเบรกนะนี่คือไม่เหยียบเบรกนะครับเชื่อใจรถเพราะว่ารถมันจะคำนวณเองโอ้ยลงไปครับเฮ้ยมีน้องจริงด้วยว่ะไม่ได้แตะเลยเนี่ยดูดิแล้วเขาเบรกให้ปะมันก็เนี่ยมันก็ค่อยๆลงของมันเองเห็นไหมดูดิโอ้นี่ครับราชบุรีราชบุรีนี่นะครับอุปสรรคก็คือโอ้ทางที่แคบมากๆนะครับพอดีเฉพาะลายร่องของล้อนะครับถ้าสกรีนไปที่หน้าจอเป็นรูปกล้องครับรูปกล้องจากนั้นเลือกออฟโรดครับออฟโรดทีนี้นะครับเราจะมองซ้ายขวาได้นะครับจากกล้องนะครับอ๋อนี่ถ้าใดคือตกกล้องเลยนะครับเปลี่ยนไหมครับโอ้ยแบบโดนวิ่งหนีครับน้ำเปล่าลังแปนนะคะดีนะไม่มีอะไรเออแค่แบบถลอกไม่ตรงแขนโชคดีไม่ลึกตอนนั้นฉากไปใช่มันไม่ได้แบบหินบาดเลยนั้นนะหาหมอเลยคุณโดนอะไรครับโดนแตนต่อยนี่อันนี้คือแผลแตนเล่นยังไม่มีอารมณ์เล่นอีกแล้วคือตะเกียบพี่เขาเตือนแหละว่าระวังใครมาที่ต้องระวังแตนนะคะแล้วกูก็คือไม่ไปถนัดแล้วหนึ่งรังแตนไม่ใช่แล้วคือตอนโดนอ่ะมันไม่เห็นเลยว่ามันอยู่ไหนด้วยคะเออก็คือเหมือนแบบแค่เดินเข้าไปแถวๆนั้นน่ะแล้วมันก็ใส่มันก็แบบพุ่งเอออีแตนแล้วเหมือนไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะไม่นี่คือวิ่งออกมาคือจะออกจากมันให้เร็วที่สุดไงเป็นตรงไหนที่มันต่อยครับละคองไงปูดมันบวมขึ้นมาอีกนึงอ่ะเหมือนแตกตรงนี้แตกตรงนี้เดี๋ยววันนี้คืออ๋อมันมีตรงนี้มันเหมือนมันมีตรงนี้ด้วยป่ะคะที่ต่อยอ่ะต่อยตรงแขนด้วยตรงไหนตรงไหนใช่ฝั่งนี้ใช่แล้วก็ต้องคอมันมีหลายตัวสวิลลิ่งอยู่2ที่น่าจะมีหลังเนี่ยถ้ามันบวมขึ้นมาเออมีอู๋แม่งหลายแผลตัววะนี่3ตัวแล้วนะบาสแล้วก็พิษน้อยกว่าพึ่งเยอะมากๆครับมีที่หลังด้วยเหรอถอดเสื้อเลยดีกว่าบาสจะได้ทาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวดูดิเข้าไปได้ไงวะไม่ถึง3โอ้โหอ๋อแล้วงั้นเจ้าอ่ะโดนทีเดียวหลายตัวเลยป่ะใช่ก็รู้สึกก็เดินไปก็เหมือนแบบอ่ะถอดเสื้อเลยครับถ้าช่วยทาได้ทาเลยครับ6ตัวเลยเหรอร่องรอยแห่งประส
แผลแตนประมาณ 8-9 จุดใช่ไหมแต่ว่าที่หนักคือล้มวิ่งออกมาให้เร็วที่สุดอะมันไม่อีกกี่ตัวก็ไม่รู้ไงจังหวะเดินเข้าไปในซอกฮะอยู่ๆอะมันก็เหมือนมีแตนเข้ามาลุมแบบรูปแบบเต็มทั้งหลังเลยแสบแล้วก็วิ่งออกมาแล้วสะดุดหินก็ล้มเสร็จเนี่ยฮะแผลทั้งตัวมาไปไหนมาไหนก็ระวังครับยิงพี่เขาเตือนแล้วนะครับว่ามีผมก็มองแล้วนะว่าเอ้ยมีไหมแต่ว่ามันผมดูไม่ออกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนอะเบกิงยูโอ้โหอุบัติเหตุครับเกิดขึ้นได้เวลาไปไหนครับก็ระวังตัวไว้ทำประกันอะไรเรียบร้อยครับนี่คือจุดลับขึ้นมายากมากนี่ครับและหันไปพร้อมกันรับตะโกนพร้อมกันว่าวิวซันอุ้ยนี่ครับชุดเซตติกนี้ของเขาครับนี่ฮันนี่เลมอนฉันเอานี่แล้วก็มีนี่ด้วยมีอะไรลูกทูน่าแซนด์วิชน่ากินมากแซนด์วิชวันเมริกิสมาสินวิชวันเมริกิสมาสินวิชเมริกิสมาสินแฮปปี้นิวเยียย้ายห้องอีกแล้วเนื่องจากว่าแคมปิ้งที่เราจองมาตอนนี้เขาเก็บของนะครับเนื่องจากฝนตกหนักน้ำขึ้นสูงนะครับแล้วก็เมื่อวานไปนอนตรงซีนารีซึ่งคืนแรกเราตรงนั้นแต่ว่าคืนที่2มาไม่ได้เพราะมีลูกค้าจองไว้วันนี้ก็เลยย้ายมาอยู่ที่วิลล่าโมริดาก็เป็นที่เดียวกันนี่แหละอยู่ข้างกันนี่ก็จะเป็นอีกสไตล์นึงห้องน้ำจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันวันนี้เป็นอาหารสไตล์ยุโรปมีไส้กรอกมีไก่มีบาร์บีคิวมีซี่โครงนี่ครับแผลไม่อยู่ทุกที่ครับตามมือแขนเข่าซ้ายขวามีครบไอ้ตรงที่โดนแตนต่อยหายแล้ว แต่ว่าแตนต่อยเยอะ8จุดแต่คือตอนโดนมันแบบแสบมากสปาร์คคือพี่เขาบอกแล้วว่าตรงนั้นมันมีรังแตนอยู่อย่าไปใกล้พุ่มไม้ผมก็ได้เดินอ้อมพุ่มไม้เนี่ยเข้าไปในมุมเสร็จปุ๊บอะเหมือนไอ้มุมนั้นก็คงเป็นเข็มด้วยมั้งมันบินตามมาข้างหลังแล้วมันก็พุ่งมาปุ๊บๆเสร็จเราโดนกระแทกเราก็เจ็บแล้วก็วิ่งหนีก่อนถูกไหมพอวิ่งหนีเสร็จมันเป็นหินแล้วก็หลุดหินแล้วก็ล้มลงไปแล้วก็มือถือแตกก่อนครับแต่เราจะปลอบประโลมชีวิตเราด้วยข้าวเย็นนะครับครับอันนี้ก็เป็นทริปของเรานะครับในการมาตั้งแคมป์ซึ่งจริงต้องบอกว่ามันเป็นแคมป์ที่สวยมากนะดีมากแต่ดันสวยจริงๆครับมาผิดช่วงฤดูถ้าใครอยากมาลองอย่างนี้ครับก็ลองจองดูเขาบอกว่าจริงมันเต็มไปยาวมากนะแต่ว่าข้อดีอย่างนึงคือมันเป็นการนอนแคมป์ที่แบบเหมือนโรงแรมอ่ะคือมันสบายนะครับแล้วมันถ่ายรูปได้สวยการไปทดสอบรถอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่นับในแง่ของแบรนด์นะครับว่าแบบโอเคก็เป็นการโปรโมทแบรนด์ของเขาเนี่ยคือการที่เราได้ขับรถออฟโรดจริงๆอ่ะในเส้นทางที่แบบปกติเราไม่ขับกันอ่ะแต่มันขับได้อ่ะนั่นแหละมตื่นเต้นนะครับแล้วก็วิวสวยด้วยนะครับถึงวันนี้น้ำจะท่วมสูงนะครับฝนตกหนักเนี่ยเขาก็มีการระบบการจัดการดูแลที่ดีเราก็ยังได้มานอนโรงแรมอื่นซึ่งมันก็โอเคแหละเราเข้าใจได้ว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะนั้นใครอยากลองมาครับก็ลองเช็คดูนะครับที่นี่ครับชื่อglamping นะครับของ defender experience นะครับก็ติดต่อเข้ามาเราจะกลับกันแล้วนะครับก็อย่าลืมครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์สำหรับใครนะครับส่วนผมต้องไปรักษาแผลไปแล้วครับ